คักขึ้นมาคนสนใจขึ้นเยอะเลยค่ะอยากให้คนมาเที่ยวที่นี่เยอะๆมีคนมาท่องเที่ยวทุกวันเลยบอกได้เลยว่าเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่ทำให้ชุมแสงคึกคักค่ะผู้แต่งละครเนี่ยทางตัวคุณตุลามณีเนี่ยเขาก็ได้ถอดชีวิตพื้นบ้านของชาวชุมแสงไว้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ที่เป็นดั้งเดิมนะครับการเดินทางโดยรถไฟการอาหารการกินแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆที่เป็นพื้นบ้านนะครับเราก็พยายามให้เกิดขึ้นและรักษาไว้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาเที่ยวชมชาวนครสวรรค์ก็ยินดีต้อนรับท่านนะครับทุกวันนี้นักท่องเที่ยวมาไม่ต่ำกว่า100คนในตลาดชุมแสงเรามีกลุ่มรักณชุมแสงกลุ่มของชาวชุมแสงรักกันกลุ่มหน้าบ้านหน้ามองซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นจิตอาสาโดยมีทางหน่วยราชการคืออำเภอชุมแสงและเทศบาลเมืองแสงเป็นพี่เลี้ยงเราดำเนินการต่อเนื่องจุดเด่นก็คือองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงและพระเจ้าตากสินมหาราชและตลาดเก่าของเรา100กว่าปีชุมแสงเนี่ยเป็นชุมชนค้าขายเก่าแก่หลังจากทีวีออนแอร์เรื่องนี้ก็ทำให้คนที่นี่ตื่นตัวฉะนั้นสิ่งที่พวกเราได้ก็คือนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาที่ชุมแสงมาตามรอยกงกรรมตรงไหนตรอกเรนูตรงไหนบ้านแม่ย้อยซึ่งเราก็พยายามจัดแกลเลอรี่ต้อนรับเพื่อให้สอดรับกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสิ่งปลูกสร้างห้างสรรพสินค้าต่างๆไม่มีก็ยังใช้ชีวิตแบบตลาดบ้านๆตลาด100ปีเป็นวิถีดั้งเดิมของเขาที่ไม่ต้องปรุงแต่งกระแสละครกงกรรมที่จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเนี่ยเราคงจะต้องมีรูปแบบนะครับมีการเตรียมพร้อมที่ดีในการที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวในเชิงวิถีชีวิตและก็เชิงวัฒนธรรมชุมชนโดยเฉพาะที่ชุมแสงเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่ายั่งยืนต่อไป